بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الهاشمي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งได้เป็นศาสดานบีท่านสุดท้ายที่ได้ภารกิจและพันธกิจในการทำให้ธรรมะนี้แสงสว่างนี้สัจธรรมนี้ก้าวเดินมาสู่จุดอันบริบูรณ์มนุษยชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนภาษาอะไรรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นอย่างไรอาศัยอยู่ในดินแดนและทวีปใดล้วนแต่ได้รับมรดกของธรรมะที่สืบทอดมาแต่ศาสดาอัมบิยามากมายศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิมวะอะลานบียินาอัสสลามเพียงแต่ว่าธรรมะที่คนทั่วโลกได้รับนั้นในบางพื้นที่ในบางจุดในบางแหล่งในบางเวลาธรรมะอันเป็นของกลางนั้นอยู่ในสภาพที่ตกหล่นขาดตกบกพร่องหรือยังไม่ได้พัฒนามาสู่วัยอันสมบูรณ์และบริบูรณ์ดังนั้นเราจึงพบว่าในธรรมะที่คนในโลกมีอยู่ครอบครองอยู่และได้รับนั้นมีสิ่งละอันพันละน้อยที่สอดคล้องกับหลักธรรมหรือสัจธรรมในอิสลามตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก่อนที่จะเข้าพูดเรื่องสิทธิที่มุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม่พึงได้รับจริงๆแล้วผมก็คิดว่าสังคมไทยก็น่าจะเดินมาสู่จุดที่เนื่องจากความรู้อะไรมากมายจุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงคำที่ใช้เรียกมุสลิมใหม่เพราะว่าคำที่สากลที่คนทั่วโลกรู้จักเนี่ยเขาไม่รู้จักคำว่ามุอัลลัฟอันนี้เป็นคำเฉพาะสังคมไทยเรื่องนี้ไปดูในภาษาอังกฤษพิมพ์ดูพิมพ์ใน Google นะครับว่ามุอัลลัฟเป็นตัว MU มุอัลลัฟอ่ะไม่มีขึ้นหรอกครับน้อยมากต้องถ้าพิมพ์นิวมุสลิมมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมมุสลิมใหม่นี่ชัดเจนที่สุดและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมุสลิมสิทธิของผู้เป็นมุสลิมใหม่เพราะว่าทำให้ถือว่าเขาเป็นมุสลิมเขายืนอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันยืนอยู่บนฐานอันดอนเดียวกันยืนอยู่ในฐานะเดียวกันกับอิหม่ามของมูเกมของกรรมการสุเราของมูเกมของโต๊ะคอเตบของมูเกมของบรรดาเครือญาติอิหม่ามของมูเกมแต่พอเป็นมุอัลลัฟแล้วประหนึ่งว่าเขาเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นชนชั้นอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อาจารย์รัฐจะพูดว่าสิทธิที่มุสลิมใหม่พึงได้รับหรือมุอัลลัฟพึงได้รับก็คือการที่สังคมใช้มุญาฮะดะหมายความว่าเพียรพยายามมานะแล้วก็ฝืนไปสู่ก้าวไปสู่การเรียกพวกเขาว่ามุสลิมใหม่ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิริยะถ้าหากว่าสวนของเรายังรกอยู่เราก็ต้องออกแรงถางไม่มีแก้วกระดาษเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งในผมคิดว่าสิ่งหนึ่งในอุปสรรคของสิทธิที่พี่น้องมุสลิมใหม่ได้รับและเผชิญอยู่ส่วนหนึ่งก็มาจากว่าแม้ทั้งสถานภาพที่สังคมมุสลิมรู้จักและรับรองเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเช่นเดียวกันพอ เวลาใช้คำนี้เป็นแบรนด์ที่ตีตราเขาแล้วเนี่ยก็จะไปสู่อุปสรรคในการเป็นกรรมการสุเรากรรมการมูลนิธิกรรมการอะไรต่างๆมากมายซึ่งแต่ทั่วไปอาจจะมีข้อยกเว้นบางพื้นที่บางแห่ง
แต่ว่าในภาพรวมต้องมองสังคมในภาพรวม และกลับมายังประเด็นของธรรมะเมื่อกี้หมายว่าเพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกับทั้งมุสลิมเดิมและก็มุสลิมใหม่เราจะได้เห็นว่ามุสลิมเดิมและมุสลิมใหม่ที่มาจากกลุ่มศาสนาต่างๆกลุ่มธรรมะต่างๆก็ จะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ล้อกันและสอดคล้องกันกับคำสอนในอิสลามโดยเฉพาะยิ่งในสังคมไทยที่เป็นสังคม ของชาวพุทธเนี่ยเราจะพบว่าในพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เป็นรุกลที่บุคคลพึงกระทำน้อยที่สุดพึงปฏิบัติเมื่อทุกคนอิสลาม5ประการรุกลและข้อปฏิบัติที่คนไทยมีเพียงคำว่าอันนี้ก็คือภาพที่เข้าใจที่คนไทยพึงปฏิบัติก็คือมินิมัมรีควายเมนต์คือว่าข้อพึงปฏิบัติน้อยสุดหรือข้อควรปฏิบัติข้อต้องปฏิบัติน้อยสุดก็คือการถือศีล5แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับอิสลามเพราะการถือศีล5นี่ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กินเหล้าเมายาไม่ผิดกาม และก็ไม่พูดปดมดเท็จ5สิ่งนี้คืออะไร5สิ่งนี้มันคือมักอซิดุชชะรีอะห์เป้าหมายของชะรีอะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาจากฟากฟ้าหน้าแผ่นดินฟากฟ้าทั้ง7ชั้นลงมายังหน้าแผ่นดินลงมาในการเทศนาในดุบูวัตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องนี้ศาสนาอิสลามนั้นคุ้มครองชีวิตในอัลกุรอาน 6,600 กว่าองค์การไปเปิดองค์การที่แปลไทยดูใครเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษก็เปิดดู 6,600 กว่าองค์การบางองค์การคุ้มครองชีวิตเวลาตักตุลนับสันละตีฮารมัลลอฮ์เจ้าทั้งหลายจงอย่าสังหารชีวิตจงอย่าล่วงละเมิดชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่อัลตาลาได้คุ้มครองสิทธิ์ของเขาไว้เห็นไหมนี่ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและก็ไม่ลักทรัพย์การพูดว่าไม่ลักทรัพย์นะจริงๆแล้วเป็นเพียงข้อย่อยของมักอซิดชะรีอะห์ก็คือการคุ้มครองทรัพย์ไม่ให้ลูกหลานอาดัมนั้นเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนลูกหลานอาดัมด้วยกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเวลาเราพูดว่าอย่าลักทรัพย์เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเย็นนี้จะมีงานวัดเย็นนี้จะมีงานสุราอย่าออกไปขโมยอย่าออกไปล้วงกระเป๋านี่เป็นต้นอย่าออกไปขโมยอย่าออกไปล้วงกระเป๋าแต่ถ้าหากว่าการคุ้มครองทรัพย์เป็นอย่างไรการคุ้มครองทรัพย์นั้นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะอย่าออกไปล้วงกระเป๋าคนอื่นอย่าออกไปตกทองคนอื่นแต่มรดกถูกไหมครับเมื่อสามีสิ้นชีวิตภรรยาได้เท่าไหร่ลูกสาวได้เท่าไหร่ลูกชายได้เท่าไหร่พ่อแม่ผู้ตายได้ไหมพี่ชายน้องชายผู้ตายได้ไหมทรัพย์ทั้งหมดนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาระบุไว้อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้มนุษย์นั้นช่อชนหรือว่าละเมิดกันในทรัพย์ในสิทธิอันพึงได้บุตรที่ตั้งอยู่ที่อยู่ในครรภ์มารดาบิดาตายไปบุตรอยู่ในครรภ์มารดา4เดือน7เดือน4เดือน9วันบุตรที่อยู่ในครรภ์มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์หรือไม่นี่ก็คือไม่ใช่อย่าลักทรัพย์เพราะฉะนั้นมักอซิดชะรีอะห์คือเป้าหมายคุ้มครองชีวิตและคุ้มครองทรัพย์เพื่อจะได้ไม่ผิดพ้องหมองใจต่อกันไม่ใช่เกิดมาแล้วก็ทรัพย์ของพ่อพี่ๆน้องๆเอาไปหมดเข้าใจยังมันนั้นมันอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้มนุษย์นี่ก็คือเกิดมาแล้วก็รังเกียจเดียดฉันพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือซิลตุรเราะฮิมอันตะซาอาลูนบีที่อัลเลาะห์ในคุตบะตุนนิกาเห็นมั้ยซึ่งซิลตุรเราะฮิมก็คือความผูกพันของสายเลือดที่มาจากการที่คนอยู่ในครรภ์มารดาสายสัมพันธ์ของสายเลือดของชาติตระกูลนี้ผูกพันและโยงใยกันไปอย่างมากมายและเจ้าทั้งหลายนั้นจะถูกสอบสวนผลกรรมของเจ้าทั้งหลายที่กระทำมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือญาติเพราะฉะนั้นคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองสติไม่ได้กินเหล้าอย่างเดียวหมายความว่าเย็นนี้ก็คืออะไรนะจิบตะวันกับคู่ดูโออะไรเงี้ยบางลายลายของคนเกษียณอายุเนี่ยก็จะไม่มีอะไรหรอกนอกจากตกเย็นมาก็นั่งกินเหล้ากัน
รายที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วๆไปนะนั่นหมายความว่าคุ้มครองชีวิตก็คือต้องนั่งกินเหล้าด้วยเหตุนี้เองการตรวจสอบอาหารฮาลาลเนี่ยว่าช็อกโกแลตนี้มีเหล้าผสมอยู่แค่ไหนสมเกาหลีนี้มีเหล้าผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะถ้ามัน 4% 5% กินไปหลายๆขวดใช่มั้ยมันก็จะไม่ใช่เกาหลีและสมเกาหลีใช่มั้ยมันก็จะเพิ่มดีกรีมากขึ้นขณะเดียวกันเราจะได้พบว่านี่ไงคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสตินะและคุ้มครองวงตระกูลไม่ได้หมายความว่าผิดกามในนัยยะนี้ในนัยยะของการซื้อบริการทางเพศเท่านั้นแต่หมายความว่าใครสามารถสมรสกับใครได้ใครไม่สามารถสมรสกับใครบ้างจำแนกแจกแจงเยอะแยะไว้และไม่ใช่เพียงการโกหกเท่านั้นที่ทำลายธรรมะยังมีอย่างอื่นอีกการโกหกอย่างเดียวไม่ได้ทำลายธรรมะแต่ในบางศาสนาที่บอกว่าไม่โกหกหมดเท็จไงแต่ยังมีอย่างอื่นอีกในศาสนาบอกว่าไหมให้ยิ้มให้แก่เพื่อนมนุษย์มีใบหน้าที่เบิกบานต่อเพื่อนมนุษย์แต่ไม่ใช่นั่งยิ้มแบบตลอดนะนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยิ้มโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีใครผ่านมาไม่ต้องยิ้มก็ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ฟังอาจารย์นั่งบอกเมื่อวานนั่งกลับไปต้องนั่งอยู่ที่หัวตะพานแล้วก็ใครพายเรือมาใครไม่พายเรือมาก็ยังนั่งยิ้มอยู่ตลอดคนยกยออยู่ฝั่งตรงข้ามสงสัยอย่าไปคบอย่าไปเข้าใกล้มากๆนะแกไม่ค่อยปกติช่วงนี้ไม่ใช่มาเข้าไปงั้นก็คือยิ้มกับลูกค้าอย่ายิ้มกับคนที่เป็นผู้รับบริการของเรามีอยู่ครั้งนึงมีคนบอกว่าอาจารย์ช่วยฝากน้องคนนี้ทำงานหน่อยผมก็ไปบอกว่าอันที่มีเด็กที่พูดภาษาอาหรับได้ทำงานสัมภาษณ์ก็ได้เลยปรากฏว่าสอบไม่ติดทั้งที่ว่าเขาเก่งมากภาษาอาหรับเกิดและอยู่ตั้งแต่อนุบาลที่ประเทศอาหรับเนี่ยแต่ว่าสอบไม่ได้คนที่ฝ่ายบุคคลนั้นก็โทรมาบอกว่าอาจารย์ที่หนูไม่รับเขาวันนะอาจารย์อย่าว่าอย่างงี้เลยนะเขาไม่ยิ้มเลยค่ะอาจารย์ตั้งแต่เดินเข้าห้องสัมภาษณ์มาจนทั้งสัมภาษณ์เสร็จนะหน้าบึ้งตลอดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้อนรับลูกค้าไม่ได้ไงแต่พูดอะไรถามได้หมดเลยแต่ว่าเขาไม่ยิ้มเลยค่ะอาจารย์มันลูกค้ากลัวลูกค้ากลัวมากโอเคนะกับประเด็นของสิทธิของมูอัลลัฟที่ตั้งชื่อไว้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นแรกที่ฝ่ายก็คือสิทธิประการแรกที่มุอัลลัฟควรจะรับก็คือการที่สังคมเรียกเขาว่ามุสลิมใหม่เขาเป็นมุสลิมง่ายดีโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่ผมจะลำดับให้เห็นก็คงจะเกริ่นอารัมภบทว่าเวลานี้สังคมมุสลิมเราโดยความวิริยะความพยายามนะครับมีผู้ที่วะลออัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้ทรงตอบแทนทุกๆท่านที่ก้าวเข้ามาในภารกิจและพันธกิจในการอบอุ้มในการให้ความใส่ใจดูแลและพัฒนางานเรื่องของมูอัลลัฟไม่ว่าแต่อาจารย์บรรจงบินกาซันดร.มนัสนานาและท่านอื่นๆนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมต้องลงก็คือเรามีผู้หลักผู้ใหญ่เรามีแกนของสังคมเรามีกลไกสังคมที่ให้ความสำคัญแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ๆจำนวนมากที่ทยอยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำงานในเรื่องของการทำความเข้าใจกับมุสให้คนเนี่ยเข้าใจศาสนาอิสลามแล้วก็คนก็ทยอยมาเป็นมุสลิมอย่างไม่ขาดสายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรเห็นว่ามุสลิมใหม่ควรได้รับสิทธิก็คือสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งเราผมคิดผมเคยคุยกับบางองค์กรว่าถ้าเราจะทำงานเผยแผ่อิสลามเนี่ยเราควรมีองค์กรเป็นหลักเพราะถ้าเราทำงานนี้เป็นงานอีเวนต์และงานตามโอกาสเนี่ยไม่มีสำนักงานไม่มีแฟ้มไม่มีเอกสารไม่มีการสรุปผลไม่มีการติดตามและไม่มีการสร้างหรือปั้นผู้ที่เชี่ยวชาญกลุ่มศาสนาต่างๆเช่นใครมีความคุ้นเคยกับพระและนักบวชใครมีความคุ้นเคยกับศาสนาจักรคาทอลิกใครมีความคุ้นเคยกับศาสนาจักรหรือคริสตจักรโปรเตสแตนต์ใครมีความคุ้นเคยกับเอทิสคือคนไม่มีศาสนาเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนที่
คุ้นเคยและเชี่ยวชาญกับการคุยกับคนเอทิสเนี่ยไม่เหมือนกับคนไปคุยกับคนที่เข่งครับในศาสนาบางศาสนาคนละเรื่องคนละประเด็นและใครเชี่ยวชาญในเรื่องคริสตศาสนาก็หมายความว่ามีความเชี่ยวชาญกับพุทธศาสนาเพราะว่าสองศาสนานี้คนละธรรมชาติคนละรูปแบบตัวอย่างเช่นตอนสมัยผมสอนที่มหิดลเนี่ยก็นักเรียนที่เรียนศาสนาเปรียบเทียบรุ่นสุดท้ายเนี่ยต้องการจะทำวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์มีชื่อว่าเปรียบเทียบคำสอนในเรื่องสวรรค์และนรกกรณีศึกษาศาสนาพุทธและกรณีศึกษาศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสวรรค์นรกปรากฏว่าหลังจากเฟ้นหาตัวอาจารย์แล้วอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางคริสต์อาจารย์ที่เชี่ยวชาญศาสนาอิสลามกับผมแล้วก็อาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษาอีก 2-3 คนอาจารย์4คนสรุปว่าหัวข้อนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าคำสอนในเรื่องสวรรค์และนรกในคริสต์ศาสนานั้นไม่มีรายละเอียดเห็นไหมในอิสลามเห็นไหมชาวสวรรค์อยู่ในสวรรค์อยู่ภายใต้ปรำนั่งบนตังสวมใส่ผ้าไหมสีเขียวมีผลไม้และผลไม้นั้นไม่ได้เป็นผลไม้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นผลไม้เป็นทับทิมเป็นองุ่นเป็นแอปเปิ้ลเป็นอะโวคาโดเป็นอะไรสารพัดนี่แหละที่อยู่ในดุนยานี้กับอยู่ในอีกครั้งหนึ่งและใครเป็นคนเสิร์ฟบอกวิลดานุนอาซิบตุมกับอันนาฮุมลุล่วงเมื่อเจ้ามองเห็นบรรดาคนเหล่านั้นเจ้าจะนึกประหนึ่งว่าเป็นไข่มุกที่กลิ้งเกลือนอยู่ในความสงสัยนั้นรายละเอียดอย่างนี้ในคริสตศาสนาไม่มียังไม่นับนรกอีกเห็นไหมทุกวันนี้ในกลุ่มไลน์ก็จะมีรายละเอียดนรกอะไรเป็นอะไรยังไงเมื่อเช้าผมเพิ่งอ่านมาเองนะคนโกหกเป็นยังไงคนไม่ใช้หนี้เป็นยังไงรายละเอียดของนรกเนี่ยในคริสตศาสนายังไม่มีสรุปแล้วศาสนาที่มีคืออะไรพุทธศาสนาเห็นไหมมีรายละเอียดมีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงมีนายยมพบาลมีนู่นมีนี่มีสวรรค์มีนักอัปสรกี่ชั้นกี่ชั้นนั่นหมายความว่ามีดีเทลมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำมาเปรียบแต่คริสตศาสนาไม่มีอันนี้อาจารย์อนัสไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีนะบกพร่องหรือสมบูรณ์ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าด้วยเหตุนี้การกรณีศึกษาสวรรค์นรกระหว่างอิสลามกับคริสต์ทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีจะเปรียบอะไรอ่ะชาวสวรรค์ใส่เสื้อสีอะไรไม่เป็นไรคุณรักพระเจ้าตัวสุดหัวใจก็พอแล้วพระเจ้าให้คุณอยู่ดินแดนบรมสุขมาสุขยังไงอ่ะบรมสุขแล้วเราอยู่บ้านแบบไหนแล้วแต่พระเจ้าจะบรมสุขอ่ะแล้วเขากินอะไรบรมสุขเห็นไหมแล้วเขาคุยทักทายกันยังไงบรมสุขตกลงบรมสุขมันจะบอกว่าแต่ทักทายแบบไหนอ่ะHello good morning หรือว่าอะไรไหมหรือว่าจะยังไงไม่มีรายละเอียดแต่ในอิสลามชาวสวรรค์คุยกันยังไงชาวสวรรค์ทักทายยังไงอะไรมีรายละเอียดทั้งหมดน่ะแม้ทั้งชาวสวรรค์จะได้เห็นชาวนรกไหมชาวนรกจะได้เห็นชาวสวรรค์ไหมมีบอกหมดน่ะละเอียดมากเยอะมากกลับมาในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ที่การสร้างความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นการที่เรายังรวบรวมข้อมูลหนึ่งเรายังไม่ได้ทำเป็นข้อมูลเลยว่าถ้าพี่น้องนั้นมาจากชุมชนพุทธหรือสังคมพุทธเขามาเพราะเหตุอะไรเขามาเป็นมุสลิมด้วยเหตุอะไรตั้งแต่เคยคุยในชมรมเถียงมาในชมรมสมัยอยู่มหาวิทยาลัยหรือว่าแต่งงานถูกไหมหรือว่าฝันคนที่เป็นชาวพุทธจำนวนไม่น้อยที่รับอิสลามเพราะความฝันเห็นไหมตกลงไม่ต้องโทรศัพท์ไปเชิญอาจารย์อะไรมาพูดพิสูจน์พระเจ้าเลยขอดูอะไรเขาฝันอย่าเลยฝันตื่นขึ้นมาเขาเป็นมุสลิมหลายคนอันนี้เพราะฉะนั้นต้องสรุปว่าในจำนวนพี่น้องที่มาเป็นมุสลิมที่มาจากสังคมพุทธนั้นจำนวนที่มาเป็นเพราะฝันจำนวนทั้งหมดรวบรวมได้จำนวนที่ฝัน47คนงั้นในความฝัน47คนนี้ฝันเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวกี่คนถูกไหมฝันเห็นคนนุ่งสโรงกี่คนฝันเห็นคนพันสารบันไหมมันจะเป็นนี่คืองานวิชาการมีอะไรให้ทำจากนั้นคนที่เป็นที่มาแต่งงานกี่คนเพราะอะไรพอไปสัมภาษณ์ทำไมมาแต่งงานกับผู้ชายมุสลิม
พราะว่าเบื่อหน้าตาแบบเคป๊อปฮะก็ได้ใช่ไหมก็จะได้เข้าใจเป้าหมายต้นขณะเดียวกันชาวคริสต์ล่ะเพราะว่ามีคำสอนนบีมูซาก็มีนบียะฮยานบีอายุบนบียูซุฟก็มีแล้วคุณมาเป็นมุสลิมเพราะอะไรก็จะมีที่ทราบเอทิสไม่มีพระเจ้าไม่มีศาสนาช่วยพิสูจน์หน่อยต้องลงปัญหาหนึ่งในมหาวิทยาลัยของเราคืออะไรเด็กๆที่อยู่ในชมรมที่ต้องการที่จะเผยแพร่อิสลามนั้นตกลงไปในลมที่ว่าต้องพิสูจน์พระเจ้าเขาจึงจะมาเป็นมุสลิมเพราะเราไม่ได้ไปคุยกับคนที่กินเจเราไม่ได้คุยกับคนที่เป็นมังสวิรัตเราไม่ได้คุยกับคนที่แม่เขาทรงเจ้าเราไม่ได้คุยกับคนที่เขาไหว้ไก่สามขาเพราะคนที่มาในงานมุสลิมงานชมรมมุสลิมมาเถียงมุสลิมมาท้าทายมุสลิมอะเอทิสไหนแต่พระเจ้าบอกให้บวชไหนพระเจ้าอยู่ไหนพิสูจน์หน่อยดิที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลายๆชมรมเนี่ยโทรมาหาผมบอกโอ้อาจารย์ครับเวลาผมนึกถึงเรื่องพิสูจน์พระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ผมนึกอาจารย์คนแรกเลยผมนี่มันจบวรรณคดีผมจบประวัติศาสตร์ฮุลากูคานผมจะไปพิสูจน์ใช่ไหมจะให้พิสูจน์นายาชีจะให้ไปพิสูจน์สารเคมีผมยังเรียกไม่ถูกหลายชื่อนะอาจารย์คนเดียวเลยจะมาพิสูจน์เพื่อพระเจ้าก็อันนี้ก็คือผมก็บอกว่านี่จะไปพิสูจน์พระเจ้าทำไมอ่ะเขาไหว้ปลาไหลเผือกเขาไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะถูกไหมแต่เราต้องพิสูจน์อ่ะเขาเชื่อว่าอันเนี้ยเห็นไหมสิ่งที่เขาห้อยมันเนี่ยเมตตามหานิยมห้อยแล้วต่างๆแล้วคนที่เขาเชื่อตุ๊กตาคนขายเสื้อผ้าใช่ไหมขายเคสโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีตุ๊กตาผมทองพอไม่มีใครมาซื้อเคสโทรศัพท์มือถือก็ไปหวีผมให้เอายาคูนอะลูกอะกินยาคูนกับลูกร้อนอากาศร้อนเอาแม่หันพัดลมให้ไหมไม่ได้พิสูจน์วิทยาศาสตร์เลยอะว่าตุ๊กตาเหล่านั้นพูดได้อะพอตกลงในเด็กๆในชมรมเราเข้าใจผิดว่าการที่คนจะเชื่ออิสลามนั้นต้องพิสูจน์พระเจ้าศาสนาเป็นเรื่องของการบิ้วอารมณ์เพราะฉะนั้นองค์กรอิสลามบางองค์กรที่สามารถรวบรวมคนได้เป็นแสนๆคนน่ะมาฟังบยานแล้วก็ต่างๆเนี่ยคนที่มาเป็นแสนๆนั้นจะต้องจบลงด้วยการดูอาแล้วก็ร่ำไห้เพื่อที่จะบิ้วอารมณ์หมายความว่าศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนศาสนาเป็นเรื่องของหัวใจศาสนาไม่ได้เป็นเรื่องเช่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกับคนทั้งหลายในเรื่องอิสลามก็ต้องบอกว่าที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะธรรมะเราบริบูรณ์ตัวอย่างเช่นในบางศาสนาเนี่ยนะครับในการจัดยานาซะหรือการจัดการศพเนี่ยนะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่ได้มาจากตัวศาสนาตั้งแต่สิ้นชีวิตจนกระทั่งนำเอาไปจัดการศพนะจะทำอะไรก็แล้วแต่จนให้จัดการศพให้พ้นไปจากดุนยานี้ไม่ได้มีสักเรื่องเดียวที่มาจากแบบฉบับทางศาสนาเขาเรียกว่าเอาฝรั่งมาใส่ชดาผมได้ข้อคิดใหม่ไปสัมมนาไปประชุมของสปวมาคือเป็นฝรั่งงานของไทยหลายอย่างเนี่ยเป็นฝรั่งใส่ชดาให้ดูเป็นไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการจัดการศพ บางอย่างเนี่ยนะพอเริ่มต้นเป็นยังไงก็คือเป็นเทนเททีฟโปรแกรมแบบฝรั่งทั้งสิ้นเริ่มต้นคืออันนี้เดาๆนะไม่ต้องไปพูดตรงนะอ้าวเริ่มจากการสวดตั้งแต่3โมงเย็นพอ3โมงเย็นแล้วขอเชิญญาติฝ่ายชายกล่าวศอลาวาตเชิญผมใช้คำอิสลามนะไม่ต้องไปใช้ศาสนาอื่นพอกล่าวศอลาวาตเชิญเสร็จแล้วบรรดานักบวชโยคีก็พากันอัญเชิญอัลฟาติฮะตามด้วย3กุลพอจบแล้วเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ของที่สวดศพก็บอกว่าอ้าวญาติจะเชิญคนที่มีเกียรติที่สุดที่มาในงานคืนนี้ปรากฏว่า1มีเจ้าของโรงงานประกอบรถยนต์หรือจะเอารองผู้ว่าอ่ะตกลงเอารองผู้ว่าขอรองผู้ว่ามอบสารบัญให้แก่โยคีหน่อยอ้าวเอาตั้งเจตนาตั้งเนียดอันเนียดไม่ถูกอีกก็ต้องบอกก็ต้องสอนอีกนาวัยตรงดาก็พูดใช่มั้ยแต่ว่าเป็นภาษาอินเดียหรือภาษาเกาหลีก็ได้อ้าวข้าพเจ้าขออาราธนามอบหมายสารบัญนี้ให้แก่ฤาษีโยคีเพื่อได้ให้บรรดามหยัดคนตายนี้เกาะไปยังปรภพไปยังสุคติ
พอมหาโยคีได้รับสารบัญเรียบร้อยแล้วนะได้ผ้าอิหรอมดีกว่าได้ผ้าอิหรอมเรียบร้อยแล้วอ้าวคราวนี้อ่านยาซีนและบรรดาคนที่มากับอิหม่ามแล้วก็อ่านยาซีนพร้อมกันพอเสร็จแล้วเป็นยังไงอ้าวเอาน้ำละหมาดมาน้ำละหมาดมาเทนน้ำละหมาดเพื่อจะส่งไปยังรูห์ของคนตายเคยเห็นนึกออกไหมโปรแกรมทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้มาจากนบีเลยไม่ได้มาจากศาสดาเป็นคณะกรรมาธิการคิดและประดิษฐ์ขึ้นมาผมถามว่าตกลงอ่ะทำไมคุณไม่เป็นมุสลิมในเมื่อการจัดการยานาซานี้มินซุนนะตินนบียินวะฮุวะอัฟดะลุลอัมบิยาวัลมุสลิมมาจากแบบฉบับของนบีซึ่งประเสริฐที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในชะรีอะห์ของท่านตั้งแต่คนเจ็บอ่านยาซีนให้คนเจ็บเห็นไหมสอนกะลิมาห์แก่คนเจ็บเจ็บไหมครับจะพูดให้คนเจ็บฟังยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงเสร็จแล้วเมื่อร้องออกไปจากร่างแล้วปิดตาผู้ตายเสียอะไรเป็นต้นเห็นไหมเสร็จแล้วทำยังไงอีกให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมญาติพี่น้องมาก็จะฝากสลามมาได้นี่นะถ้าไปเจอย่อฉันฝากสลามย่อฉันด้วยนะถ้าไปเจอโต๊ะฉันฝากสลามที่โต๊ะฉันด้วยก็มาคุยทั้งคืนน่ะจากนั้นพอได้เวลา7โมง8โมงก็เอามาอาบน้ำทั้งหมดเป็นซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิมมาซันนะลนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเอามาหยัดนั้นไปฝังนี่เป็นต้นไม่มีปัญหามุสลิมนะไม่ต้องรายละเอียดนะว่าจะเอาไปฝังระหว่างฝังจะยังไงละหมาดเสร็จแล้วจะดูอาไม่ดูอาจะยกเลยไม่ดูอาอันนี้ไม่ต้องหรอกนะครับว่าปล่อยเป็นเรื่องของสังคมไปนะโอเคแต่เราก็พูดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เขาเข้าใจศาสนาเนี่ยบอกมาเป็นมุสลิมสิเพราะในอิสลามนี้ทั้งหมดเป็นธรรมะและมาจากนบีไม่ได้มาจากคอมมิตตี้และคณะกรรมการคิดเอาเองทั้งสิ้นกลับไปยังปัญหาของมุอัลลัฟว่ามีมุอัลลัฟคนหนึ่งผมขอยกตัวอย่างเพื่อให้ห่างจากเจ้าตัวบุคคลจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นมุสลิมมานับถือศาสนาอิสลามเพราะบอกว่าโอ้ท่านอาจารย์ครับไม่ใช่ผมมานับจากคนอื่นอาจารย์คะคือที่มาเป็นมุสลิมเนี่ยทำไมเป็นมุสลิมนะเพราะว่าหนูได้อ่านว่าอิสลามเนี่ยปฏิบัติต่อสตรีดีที่สุดเลยและขณะไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอันฮุยังลุกขึ้นแล้วก็ชมให้เห็นเลยว่าดูซิผู้หญิงคนนี้มีความรู้ศาสนายิ่งกว่าอุมัรอีกซึ่งเป็นคอลิฟะห์ปกครองจักรวรรดิหนูชื่นชมมากเลยไม่มีพบเลยในศาสนาใดเลยเธอเป็นมุสลิมเธอกล่าวกะลิมะห์และเป็นมุสลิมใหม่จากนั้นอัลตะอาลาได้ฮิดายัตเธอให้ได้สมรสกับมุสลิมแต่ว่าพอดีสามีต้องไปทำงานต่างประเทศและเป็นคนต่างประเทศทุกคนดีใจหมดเลยว่าอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมมารับอิสลามเสร็จแล้วมุสลิมใหม่คนนี้รับอิสลามแล้วก็ได้พ้นจากปัญหาหนึ่งและก็อุปสรรคหนึ่งที่มุสลิมใหม่จำนวนมากเผชิญก็คือการได้มีครอบครัวที่บริบูรณ์แต่พอสามีซึ่งไม่ใช่คนไทยนะพาไปต่างประเทศแล้วก็ทำงานตามธุรกิจในจากประเทศนี้ไปประเทศนี้ประเทศนี้จนกระทั่งในสุดกลับมายังประเทศของสามีเป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางไม่เอ่ยชื่อแล้วกันและที่สุดเพื่อนๆที่รู้จักกันต่างก็ดีอกดีใจไปกลับมาอยู่ประเทศของสามีได้สัก8เดือนเธอกลับมายังเมืองไทยเจอกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมใหม่เพื่อนๆอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีอ้าวไม่ตอบสลามแล้วเหรอไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วอ้าวทำไมเป็นมุสลิมล่ะก็มันก็ไม่เป็นน่ะไม่เป็นเพื่อนๆค่อยๆขัดคันพาไปทานก๋วยเตี๋ยวทานขนมทานซูชิอะไรต่างๆก็เลยเล่าให้ฟังว่าอะไรมันก็ดีหมดนะตอนอยู่กับสามีประเทศต่างๆก็ดีแต่พอกลับไปยังประเทศมุสลิมปรากฏว่าในสังคมนั้นเขาไม่ให้เกียรติผู้หญิงในบ้านทุกคนที่เป็นผู้หญิงนั้นต้องอยู่ในครัวเท่านั้นถ้าออกไปยืนข้างนอกก็จะถูกแม่สามีรู้จักแม่สามีไหมบทบาทแม่สามีไม่รู้จักดูละครกันตนานะได้ครับแม่สามีพี่สาวสามีน้องสาวสามีแม้ทั้งหลานสาวสามีมายืนไล่เข้าไปอยู่ในบ้านถูกไหมเวลาออกความเห็นอะไรก็จะถูกนี่ต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจะให้ฟังว่า
นี่เป็นตัวอย่างของต่างประเทศที่เรามักที่จะมองศาสนาอิสลามจากตัวหนังสือเห็นไหมตัวซื้อว่าอิสลามนั้นไม่ให้ฆ่านักบวชไม่ฆ่าเด็กไม่ฆ่าสตรีไม่ตัดต้นไม้ในการสงครามนี่คือตัวหนังสือแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอีกเรื่องนึงนะต้องคุยเพราะมันเป็นเรื่องของคนเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เกียรติสตรีอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่มีชั้นวรรณะผมถามว่าไม่มีชั้นวรรณะจริงไหมนี่เป็นต้นไม่มีชั้นวรรณะจริงไหมอันนี้ก็ต้องเข้าใจถูกไหมถ้าคุณไม่ใช่อยู่ในระดับนี้คุณไม่ได้มีอย่างนี้คุณไม่ได้มีอย่างนี้คุณจะมุสลิมเองก็ยั้งตัวเองถูกไหมยั้งตัวเองเขาก็รู้กันในภายในเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราพูดไปตกลงกลับไปยังสิทธิที่มูอัลลัฟควรจะได้รับประธานรู้เห็นประเด็นต่อไปก็คือในสังคมไทยของเราเนี่ยนะครับเรามีว่าผมอันนี้ผมเล่าจากทุกๆหลายๆงานเลยนะว่ารู้จักกับคนคนหนึ่งผมก็ถามว่าอันนี้ทำไมเลือกตั้งกรรมการมัสยิดไม่เป็นกรรมการกับเขาล่ะโอ้อาจารย์ผมเป็นไม่ได้หรอกเอ้าทำไมเป็นไม่ได้ล่ะคุณก็เป็นเขยที่นี่โอ้ผมสองอย่างหนึ่งผมเป็นเขยที่นี่แล้วผมไม่ใช่คนที่นี่ดังเดิมไม่ใช่คนที่นี่เหรอแล้วก็อยู่ที่นี่นานยังอ่ะอยู่แค่27ปีเองอาจารย์อ๋อเหรอ27ปียังไม่ใช่คนที่นี่อีกหมู่บ้านลดารมณ์อ่ะใช่ไหมต่างคนต่างเข้ามาซื้อที่อยู่คนนี้มาได้3เดือนคนนี้มาได้3อาทิตย์เวลาเลือกตั้งเสร็จแล้วคนที่มา2ปีเลือกรองอธิบดีรองอธิบดีมาอยู่เป็นมาอยู่ได้2อาทิตย์รองอธิบดีเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านแต่ของมุสลิมย้ายมา27ปีแล้วยังไม่กล้าเสนอชื่อเลยเอ๋ออาจารย์ผมคนนอกทำไมคนนอกอ่ะผมไม่เคยเป็นเคยไม่เคยเป็นเคยอยู่คนนอกอีกเอ๋ออยู่บ้านใครล่ะก็อยู่บ้านอิหม่ามอยู่บ้านอิหม่ามจะเป็นคนนอกผมไม่เคยสองผมเป็นมุอัลลัฟอาจารย์เอ้าแล้วทำไมละมุอัลลัฟเป็นกรรมการสุราไม่ได้ผมเป็นมุอัลลัฟเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามรุนนับซียะเนี่ยโรคทางจิตวิทยาเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเรารักษาได้ก็เป็นการคืนสิทธิ์ให้แก่มุอัลลัฟผมก็ขอกลับมาใช้ชื่อนี้เพราะว่าสื่อได้ดีใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงพบว่าในสังคมมุสลิมเนี่ยมุอัลลัฟมีสิทธิอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับมีมุอัลลัฟคนหนึ่งเรียนอ่านกุรอานจากอิหม่ามที่มักกะอิหม่ามตามชุมชนอ่ะตามซอยตามตอกข้างซอยอ่านอิหม่ามอ่านชัดเจนแล้วมุอัลลัฟคนนี้ก็อัลลอฮ์ตะอาลาประทานให้เสียงทุ้มเสียงใหญ่เสียงน้องๆกอรีจากไคโรคอใหญ่ต่างๆอ่านอัลกุรอานดีมากแต่ว่าพอย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านของภรรยาไม่เคยได้เป็นอิหม่ามไม่เคยมีใครเรียกไม่เคยมีใครดันให้เป็นอิหม่ามทำไมเขาไม่เรียกให้เป็นอิหม่ามล่ะมันไม่เรียกหรออาจารย์ผมเป็นมุอัลลัฟแล้วมุอัลลัฟไม่ใช่มุสลิมเหรอถูกไหมแล้วก็คุณจำได้กี่ซูเราะห์ล่ะผมก็จำได้10กว่าซูเราะห์แต่คนจำได้3ซูเราะห์น่ะเป็นอิหม่ามตลอดแล้วเวลาถามทำไมอ่านจากตรงนี้ล่ะกูชอบกูกับเจ้าผมชอบซูเราะห์ชอบมากเลยทุกครั้งเลยแต่คนนี้ได้11ซูเราะห์เป็นมุอัลลัฟไม่ได้เป็นอิหม่ามมองข้ามไปแล้วจะชี้ข้ามไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดว่านี่เป็นอีกสิทธิหนึ่งปรากฏว่าทุกคนที่อยู่ในงานสู่เส้นทางสายใหม่เนี่ยพร้อมจะคืนสิทธิ์แต่ที่มุเก็มมันไม่พร้อมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันว่าปัญหาของเราคือตรงเนี้ยเราทุกคนพร้อมหมดนะแต่พอไปถึงมุเก็มไม่พร้อมนี่คือปัญหาอย่าว่าแต่มุสลิมใหม่เลยมุอัลลัฟเลยสมัยก่อนนู้นน่ะ30ปีที่แล้ว40ปีแล้วมีปัญหายุวะมุสลิมไม่ใช่ยุวชนทหารไม่ใช่ยุวชนไม่ใช่ยุวชนญี่ปุ่นนะยุวะมุสลิมไม่ใช่ยุวชนมุสลิมไม่ใช่ยุวะมุสลิมนั้นสุราก็จะกันออกบรรดาคนที่อาวุโสคนที่ไปทำฮัจญ์มาแล้ว3หนคนที่ไปอุมเราะห์มาแล้ว5หนก็จะไม่ให้เด็กๆพวกนี้น
ไหมเข้ามายุ่งอะไรกับงานสุราเลยตกลงอย่าว่าแต่สิทธิมุอัลลัฟเลยสิทธิคนหนุ่มคนสาวมุสลิมยังไม่ได้รับเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราพูดทุกอย่างนะทุกอย่างสวยงามแต่มันสวยงามตรงเฉพาะงานอบอุ้มหนุนเกื้อเจือจุนเพื่อนผู้ศรัทธานะตรงนี้ทุกคนให้หมดเลยเอาใครไม่เห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนยกมือหมดแต่มาถึงหมู่บ้านไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้น นี่คืออีกหนึ่งปัญหาซึ่งผมคิดว่างานชิ้นต่อไปอันหนึ่งก็คือการค่อยๆทำความเข้าใจแต่ผมคิดว่าการทำเข้าใจเนี่ยนะมันเป็นนามธรรมไปหน่อยเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมมักที่จะให้ข้อคิดกับพี่น้องมุสลิมที่ทำงานจำนวนหนึ่งพี่น้องบอกว่าอาจารย์เราควรที่จะใช้รูปแบบของเราอย่างเดียวเลยไม่ใช่เหรอทำไมต้องไปร่วมกิจกรรมนู้นต้องไปยืมกิจกรรมนี้ต้องไปทำไมเราทำบริสุทธิ์ล้นล้วนไม่ได้เหรอผมบอกว่าคนในสังคมเขาจะเข้าใจไหมถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างนะเขาจะเข้าใจไหมถูกไหมอ้าวเราอยู่ในบริษัทนี้มีพนักงาน 2,700 คนและ CEO วันนี้เป็นวันเกิด CEO วันขอให้พนักงานทุกคนไปอวยพร CEO เห็นไหมไป Happy Birthday CEO แล้วก็เดี๋ยว CEO เขาจะตัดเค้กมันไม่เกี่ยวคนอื่นนะทะเลาะเล็กๆนะจะตัดเค้กจะตักขนมปักกินไข่เต่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้ทุกคนไปนะรับขนมหน่อยอาจารย์ไม่ได้หรอกนี่มันจะชับโบไม่ได้เราก็อยู่ของเราไงเอาเดี๋ยวเขาก็ไม่ว่าแล้ว CEO ไม่ว่าคุณไม่ได้โบนัสนะปีนี้เราก็อธิบายสิอาจารย์เราก็อธิบายเขาฟังว่าอิสลามเรามีแค่นี้คือเวลาพูดน่ะได้แต่เวลาทำน่ะคนในสังคมเขาไม่ได้ฟังอธิบายเราอธิบายให้ CEO ฟัง CEO ครับคือถ้าผมไม่มาร่วมตักขนมปักกิมไข่เต่าหรือว่าตัดขนมเข่งเย็นนี้ก็อย่าคิดว่าผมต่อต้านผมอะไรนะครับแต่ว่าศาสนาผมมีแค่นี้นะแล้วก็อาก็ขอดูอาให้ผมนะคุณอะไรนะขอสวดดูอาให้ผมนะโอ้สวดดูอานี่ก็นบีผมก็ไม่ได้ทำนะครับคือตกลงโอเคแล้วก็มีปานปรารถนาดีให้ผมไหมก็อัลามานิตอัสลามุอะลามานิตบันฮูดาแล้วกันมีท่านนบีบอกว่าสันติสุขมีแต่คนที่ตามทางนำแล้วผมมีทางนำบัดนี้เย็นนี้ผมจะไปเพื่อนจะเลี้ยงแชมเปญเนี่ยจะเลี้ยงวายเดี๋ยวผมจะอยู่ทางนำไหมเนี่ยคืออยากจะพูดอะไรให้มันเรื่องมันละเอียดมากนักนะตกลงคุณสวดดุอาผมได้ไหมโอ้สวดดุอาก็ไม่ได้เพราะว่านบีผมไม่ได้สอนให้สวดดุอาให้กับซีอีโอที่เป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือทำไมต้องเรื่องเยอะครับโอเคอินชาอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ประสงค์ผมก็สวดดุอาได้แต่ผมไปดูก่อนว่าอัลเลาะห์ประสงค์หรือเปล่าก็ไปดูทีหลังใช่มั้ยอินชาอัลเลาะห์เพราะอินชาอัลเลาะห์ก็คือผมไปตรวจดูแล้วผมไปดูใน Google ดูแล้วนี่ไม่มีรูปแบบก็ตอนหลังก็ได้นะพอเจอ CEO วันหลังก็ต้องลงสวดดุอาแล้วนะครับอะไรก็ได้ไม่ต้องละเอียดนักหรอกแต่เราชอบละเอียดถูกมั้ยมันตกลงกับประเด็นนี้ว่า มีวิศวกรจาก ต่างประเทศอ่ะไปทำงานที่ญี่ปุ่นเป็นเลบานอนมั่งเป็นอะไรมั่งไปกันหลายคนพอเขาบอกว่านี่ประเทศญี่ปุ่นจะฉลอง 2,000 ปีขอให้ทุกคนพนักงานทุกคนเนี่ยสวมใส่เสื้อเชิ้ตมีพิมพ์ดอกซากุระบรรดามุสลิมเหล่านี้ก็เป็นยังไงไม่ได้ทุกอย่างต้องใช้ฟัตวาก็ไปเลยกลับถึงหอพักบ้านพักก็กุ๊กเปิด Google เลยมีตอบฟัตวาฟัตวาวิศวกรคนหนึ่งเขียนไปยังฟัตวาจะถามคนที่ตอบฟัตวาประเทศหนึ่งประเทศนี้ไม่เคยเจอคนเลยละอยู่ในทะเลทรายไม่มีงานฉลองอะไรทั้งสิ้นกับผมเป็นวิศวกรอยู่บริษัทญี่ปุ่นตอนนี้เจ้านายญี่ปุ่นให้ทุกคนนะสวมเสื้อพิมพ์ดอกซากุระมาดังรูปที่ผมส่งมาให้แนบไฟล์มาให้ดูเนี่ยโอ้โหโต๊ะมุฟตีเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยเจอต่างประเทศไม่เคยเจอใคร
ก็บอกว่าก็ยาวนี่หลักฐานยาวเลยนะฟาอินนะฮูมันตะชับบะฮ์บิกอมินอัลลซีลายัตบิอูนซุนนะตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นมีดังปรากฏว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มชนที่หลงแล้วและบรรดากลุ่มชนที่ยึดมั่นในรูปแบบอันไม่มีหลักฐานจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสรุปฟัตวานี้ฟาอินนะฮูฮารอมุนอัยยะตเป็นที่ต้องห้ามฮารามแก่การที่จะสวมใส่เสื้อผ้าเพราะคุณเป็นผู้ชายจะสวมใส่ผ้าที่เป็นดอกไม้ไม่ได้1 2เนื่องในโอกาสอันไม่มีแบบฉบับแบบอย่างตกลงวิศวกรคนนี้ไว้ก่อนนึงอีกคนหนึ่งเขียนไปยังโต๊ะมุฟตีอยู่ในยุโรปโอ้โหนี่กว้างเลยเจอเยอรมันเจอเบลเยียมเจอต่างๆคนที่เขียนว่าไงวัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฮะดากะอิลายาบานวัลละซีเอาฮาอิไลกะฮาซัตตะกอลีดอันมัมดูฮะอันมัสบูฮะมันมัสมูฮะนับว่าเป็นกรุณาที่คุณของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ทำให้คุณได้มีโอกาสไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นและทำให้คนญี่ปุ่นได้เห็นจริยมารยาทของมุสลิมอย่างคุณที่ยังผูกพันกับศาสนาและขณะเดียวกันเวลานี้เป็นโอกาสที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานให้ญี่ปุ่นมีอายุมาถึง 2,000 ปีแล้วและเมื่อคุณอยู่ที่นั่นคุณควรร่วมแสดงความยินดีกับชาวญี่ปุ่นด้วยที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีลมหายใจยาวมาถึง 2,000 ปีนี้และหวังว่ามุอามะลาตของคุณนั้นจะเป็นประตูเปิดการเปิดประตูให้คนเนี่ยสนใจอิสลามและเข้าใจอิสลามดีขึ้นไอคนเนี้ยที่ยอมใส่เสื้อซากุระเนี่ยได้โบนัส11เดือนเงินเดือนญี่ปุ่นส่วนไอคนที่ไม่ยอมใส่เป็นไงตกงานกลับไปขายชาที่ประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเช่นเดียวกันกับว่าตรงนี้เราการทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ไปพูดเข้าใจเพราะการที่เราจะให้สังคมของเราเนี่ยคืนสิทธิ์อันพึงมีพึงได้สิทธิ์อันควรที่มุอัลลัฟหรือมุสลิมใหม่พึงได้รับถือว่าสิทธิ์ที่เขาพึงได้รับและเขาไม่ได้รับผมถามว่าซอเลมไหมสิทธิที่เขาพึงได้รับและเขายังไม่ได้รับจากสังคมและสังคมยังไม่พร้อมที่จะให้มุกเกมนั้นยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติมุกเกมนั้นยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติต่อเขาในสิทธิที่เทียบเท่ากับมุสลิมทั่วไปอีหม่านเท่ากันหรือบางทีก็มีอีหม่านมากกว่ามุสลิมอีกจำนวนหนึ่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในจิตวิทยามุสลิมก็คือมุสลิมใหม่นั้นจะอยู่นานแค่ไหนเป็นต้นถูกไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาการอยู่ในอิสลามนานหรือไม่นานเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาอีมานนะมันเป็นปัญหาเมเนจเมนต์การบริหารจัดการเพราะมุสลิมถามว่ามุสลิมบางคนน่ะ7ปีละหมาดอีดหนึ่งไม่มีเหรอมีญาติพี่น้องมีบางคนมางานมาอีดทุกอีดเลยแต่ไม่ได้ละหมาดหรอกแต่ว่าต้องไปหาไปญาติพี่น้องแต่ไม่ได้ละหมาดมาหรอกโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เขามาทุกอีดเลยนะพี่น้องมุสลิมไม่ได้ละหมาดอีดถูกป่ะเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่ได้หลุดไปไหนเนื่องจากมันก็เรื่องแมเนจเมนต์ไงเพราะหนึ่งก็คือว่าเขาไม่มีแบ็กกราวด์ที่จะย้ายไปยังแบ็กกราวด์เขาแบ็กกราวด์เขาคือใครแบ็กกราวด์คือมุสลิมเพราะฉะนั้นถึงเขาไม่ละหมาดถึงเขาไม่บวชถึงเขาไปถูกคนดูถูกดูหมิ่นหรือไปอยู่ในหมู่เกมไหนหมู่เกมหนึ่งก็คือให้อาซานก็ไม่ให้อาซานจับไมค์ก็ไม่ยอมให้จับไมค์โดนด่าโดนว่าอีกไปนั่งข้างหลังนั่นหมายความว่าทำไมเขาไม่ตกมุรตัดนะที่ไม่ตกมุรตัดไม่ใช่เรื่องอีมานมันก็เรื่องก็คือว่าจะให้เขาไปไหนอ่ะจะให้เขาไปอยู่สันเจ้าเหรอเขาก็ไม่รู้จักใครมาเต้นสิงโตก็เต้นไม่ได้ถูกไหมจุดประทัดหน่อยจุดก็ไม่เป็นถูกไหมเอาทูบไปปักหน่อยให้เซียนองค์นั้นเซียนยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรมั่งถูกป่ะเนี่ยสัมปองกงนั่นเอาเซียนองค์ไหนล่ะครับสัมปองกงยังไม่รู้จักเลยว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนใช่ไหมนี่เป็นต้นแปะกงไปให้แปะกงอันที่เอาส้มนี่นะส้มไปให้แปะกงก็เขาไม่รู้ตกลงจะให้เขาทิ้งจากสังคมมุสลิมไปอยู่อะไรเพราะเขาไม่คุ้นเคย
ราะฉะนั้นมุสลิมเดิมอ่ะจึงไม่หลุดไปไหนไงตกลงปัญหาหนึ่งที่เข้าใจคือไม่ใช่ปัญหาที่ว่าอีมานอ่อนแล้วหลุดไปเพราะว่ามุสลิมเดิมอ่ะนู่นต้นตระกูลมาจากนู่นสมัยนู่นต้นตระกูลเป็นมุสลิมอยู่ตั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงยังช่วยหยิบสิวหยิบอะไรสลักศิลาจารึกก็จะเป็นมุสลิมอยู่เพราะจะไปไหนได้อ่ะผมแค่เล่าให้ฟังแต่ทีนี้พอเป็นคนที่แบ็กกราวด์และพื้นเพเครือญาติไม่ใช่มุสลิมเครือญาติเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าใหญ่เครือใช่ไหมเครือญาติเป็นผู้ดูแลโบสถ์พระศาสนาจักรรู้จักกับสังฆราชบาทหลวงทุกท่านหมดเลยเดินเข้าไปทุกคนเฮฮาทักทายได้หมดพออยู่นะคุณมุสลิมพอจะไปจับไมโครโฟนเอ้ยไม่ต้องจับอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนะพูดก็ไม่ชัดไม่ต้องอาจารย์ในที่สุดพอเป็นงี้บ่อยๆ2ปี3ปี5ปีกลับไปอยู่สันเจ้าดีกว่ากลับไปอยู่โบสถ์ดีกว่าถูกไหมกลับไปอยู่กับเอทิสดังเดิมดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาเหล่านี้เราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของอีมานอ่อนที่ว่าเอ๊ะพวกนี้จะอีมานจะมั่นคงแค่ไหนไม่ใช่นะครับเขามีอีมานนั่นแหละแต่เนื่องพอสังคมไม่ต้อนรับต้องเข้าใจนะปัญหาหนึ่งของสังคมมุสลิมก็คือนี่เรารู้จักวิจารณ์ตัวเองด้วยเช่นเดียวกันสังคมมุสลิมก็เป็นผู้ที่เข้าใจอายะห์กุรอานกูลูกอลันซะดีดายุสลิฮละกุมอามาละกุมเจ้าทั้งหลายบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงกล่าวถ้อยคํากูลูกอลันซะดีดาก็คิดว่าต้องพูดเขาเรียกว่าขวานผ่าซากขวานผ่าซากมันจะเกาลันสดีดันไม่ต้นเพราะฉะนั้นทำให้สังคมมุสลิมเราเนี่ยคิดว่าจำนวนที่ประสบก็คือการคำพูดคำจาเหมือนกับที่ครั้งก่อนผมไปทราบว่าในงาน2วันพวกผมเพิ่งกลับจากคูเวตถึงได้เลื่อนขอเลื่อนมาสู่วันนี้ในชั่วโมงนี้ในงานของปกกยพูดอย่างสังคมไทยแล้วกันก็มีคนนึงก็ประสบกับปัญหาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจะคิดว่าสิ่งหนึ่งของสิทธิที่มุอัลลัฟไม่ใช่พึงนะครับต้องได้รับจากสังคมก็คือการต้องไม่เจอกับคำพูดที่ไม่ให้กำลังใจต้องไม่เจอไม่ใช่ไม่พึงนะต้องไม่เจอคำพูดที่ไม่ให้กำลังใจต้องไม่เจอคำพูดที่ไม่ให้เกียรติต้องไม่เจอคำพูดที่หมิ่นประมาทต้องไม่ให้พูดไม่ให้ได้ยินได้ฟังต้องไม่มีหลุดจากปากของมุสลิมเดิมๆในคำพูดที่ประเภททำนายทายทักทำนายได้เลยไอ้ที่เราพูดคือทำนายได้เลยว่าอยู่กี่วันเห็นมันเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่เอง ดังนั้นผมคิดว่าในสิ่งที่พูดมาว่าสิทธิที่มุอัลลัฟจำเป็นต้องได้รับจากสังคมเนี่ยผมคิดว่าประการแรกถ้าเราจะปลูกทำสวนเกษตรใดเกษตรหนึ่งเราจะต้องเตรียมที่ดินถูกไหมครับการที่จะปลูกสวนกุหลาบแบบหนึ่งการจะปลูกสวนดาวเรืองแบบหนึ่งตอนนี้ดีเลยสวนขายดาวเรืองนักการเมืองเยอะแล้วดอกอื่นก็ไม่เอานะตอนนี้นะเยเบราได้ไหมไม่ได้เยเบราดาวเรืองเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบูชาเรื่องสิ้นนี่เป็นเรื่องสังคมตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกดาวเรืองดินเป็นยังไงเราจะปลูกละหุ่งดินเป็นยังไงแม้ถ้าปลูกข้าวเห็นไหมปลูกข้าวกับปลูกมันสำปะหลังเนี่ยเตรียมดินคนละอย่างกันแล้วดังนั้นถ้าสังคมมุสลิมจะโอบอุ้มหรือต้องการที่จะเพิ่มจำนวนมุสลิมใหม่ต้องการที่จะให้มีชาวไทยได้เห็นถึงคุณงามความดีและก็ความสวยงามและเสน่ห์ของอิสลามและให้สังคมไทยเข้ามาอยู่ในผืนนาอันนี้เราจำเป็นต้องเตรียมพื้นดินแต่ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับเราจะเลี้ยงสัตว์เราไม่ได้เตรียมกรงเตรียมอะไรให้เขาเลยเราไปซื้อนกแต่ผมก็ไม่ได้หมายว่าโอ้ยต้องไปเลี้ยงนกแล้วอาจารย์นัดบอกให้เลี้ยงนกไม่ใช่นะ
ไปส่งตัวอย่างเท่านั้นสำหรับว่าการที่ไปซื้อนกมาแล้วที่บ้านไม่มีกรงเนี่ยนี่คือความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเพราะมาถึงแมวเลียปากเลยครับแมวมีตัว2ตัว3ตัว5ตัวแล้วแมวเพื่อนบ้านมาอีกใช่มั้ยแมวก็จะเลียปากเลยอ่ะทําอยู่แล้วโหนายดีจริงๆนะไปซื้อไก่ย่างมาให้แมวก็จะนึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อนกมานั่นหมายความว่าเราจะต้องมีกรงเรียบร้อยดังนั้นถ้าเราเปิดบ้านของเราเราเตรียมที่จะว่าหลักฐานว่าอัลลอฮ์มีจริงยังไงอิสลามดียังไงอันนู้นยังไงอันนี้ยังไงแต่พอคนมาเป็นมุสลิมแล้วเราไม่ได้เตรียมพื้นที่ให้เขาเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์นัสเล่าเนี่ยเล่าอย่างง่ายๆแต่เต็มไปด้วยสาระและนำไปสู่การที่จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าตกลงเนี่ยมูอัลลัฟนั้นมีสิทธิ์อะไรในสังคมทำแยกเลยมูอัลลัฟที่มาสมรสเป็นยังไงมูอัลลัฟที่ย้ายเข้ามาอยู่เป็นยังไงมูอัลลัฟที่มาอย่างนี้เป็นยังไงมูอัลลัฟที่มีแบ็คกราวด์มาจากนี้มูอัลลัฟที่มาจากสังคมพุทธเป็นยังไงมูอัลลัฟที่มาจากสังคมคริสต์เป็นยังไงมูอัลลัฟที่มาจากสังคมจีนเป็นไงมูอัลลัฟที่มาจากเอทิสไม่มีศาสนาเป็นอย่างไรและเขาจะอยู่อย่างไรและประเด็นอุปสรรคที่หรือสิ่งที่ทำลายจิตใจทำลายน้ำใจทำลายกำลังใจของมูอัลลัฟนั้นมีกี่ประเด็นลิสต์ออกมาให้เห็นในองค์กรและในหน่วยงานที่ทำงานเรื่องมูอัลลัฟต้องลิสต์ออกมาให้เห็นวิเคราะห์มาให้เห็นว่ามูอัลลัฟนั้นได้รับการดูแคลนในประเด็นต่อไปนี้จากนี้จึงจะรู้ได้ว่าประเด็นนี้จะแก้อย่างไรประเด็นนี้จะแก้อย่างไรประเด็นนี้จะแก้อย่างไรและประเด็นนี้กระทบสิทธิ์อะไรเพราะฉะนั้นมุสลิมต้องได้รับการคุ้มครองจากมุสลิมด้วยกันเองให้พ้นจากพิษภัยของปากของเขาของเขาวาจาของเขาเห็นไหมครับพิษภัยของมือไม้ของเขาพิษภัยของการกระทำของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปตกอยู่ในเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรและนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ได้มีเจตนามีนิยัตและก็มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาก็มากรอัลลอฮฺตะบารุตะลาอินตันซุรุลลอฮฺยันซุรุกุมวายุซับยุซับบิดอักดามะกุมอินตันซุรุลลอฮฺยันซุรุกุมวายุซับบิดอักดามะกุมเพราะฉะนั้นเราได้ช่วยเหลืออัตลาแล้วในการที่ทำให้พี่น้องร่วมสังคมพี่น้องร่วมชาติชื่นชมในอิสลามเห็นคุณงามความดีในอิสลามแต่กระบวนการของเรานั้นเหมือนกับถนนที่ยังทำไปไม่ครบเห็นไหมเมื่อคืนเนี่ยสะพานทำไม่ครบคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขึ้นไปบนสะพานปุ๊บไปบนสะพานหมดแล้วจะไปยังไงล่ะเขาก็หล่นลงไปข้างทางนี่คือด้วยเหตุนี้เองเราได้ปูทางมาแล้วแต่ทางนี้ยังคงต้องสานกันต่อแต่คุณงามความดีที่เราได้เริ่มมาถึงทุกวันนี้นั้นขอรัตลาได้ทรงรับอามันทั้งหมดได้รับความเสียสละทั้งหมดได้รับนิยัตทั้งหมดอัลลอฮฺตะบารุตะอัลลาอัยยะตะกับบะละมิงกุมยามีอามาละกุมว่ามุคลิซาตินิยาตะกุมวัลลอฮฺตะบารุตะอัลลาคอยรุมันอัจจะอาบิยะซาอิอับดิฮีวัลลอฮฺตะบารุตะอัลลาอาลามูเพราะฉะนั้นขออัลลอฮฺได้ทรงรับในทุกสิ่งที่เราได้กระทำทั้งนิยัตของเราทั้งความเสียสละของเราทั้งความเพียรของเราและการที่เราร่วมกันคิดร่วมกันมองและทุกๆคนที่มาร่วมในงานทั้ง2วันนี้ล้วนแต่มีเจตนาอันเดียวกันนี้เช่นเดียวกันแต่เรายังคงต้องช่วยเหลืออัตลาต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปด้วยกันและเราจะร่วมกันคิดและเราจะไม่ใช่เป็นการตำหนิแต่เราเพียงแต่มองเห็นว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่น้องมูอัลลัฟจะต้องได้รับสิทธินั้นคืนไปอย่างบริบูรณ์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนوسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته